ย้อนอดีตมวยดังนะครับวันนี้ไปดูขุนเข่าคีมล็อกโพแก้วฝนจางชลบุรีครับหรือว่าเซียนแก้ววันนั้นขึ้นสกัดทางดังของเหล็กกล้าธนสุรนครที่กำลังฮอตกำลังสดกำลังแรงขึ้นมาครับผลจบลงอย่างไงฮะเชิญเลยครับย้อนอดีตมวยดังครับมาดูเซียนแก้วครับโพแก้วฝนจางชลบุรีครับเจอกับเหล็กกล้าธนสุรนครครับนี่คือศึกพุ่มพันม่วงครับโดยพันตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงวันศุกร์ที่9กันยายน2554สนามมวยเวทีลุมพินีครับแข้งซ้ายครับเอาเสียบซ้ายไปครับช่วงนั้นก็ใกล้จะได้เป็นผู้กำกับแล้วนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงยังเป็นยศพันตำรวจโทอยู่นะครับในการจัดศึกวันนั้นครับเหล็กกล้านี่สดเหลือหลายนะครับลูกหลานยาโมโคราชครับโพแก้วนี่จากชัยภูมิครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับขุนเข่าคีมล็อกครับที่เรียกว่าเซียนแก้วเพราะว่าแกก็เป็นเซียนมวยบนล็อกด้วยครับอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับโอแก้วสิทธิ์จ่าเฟื่องเดิมครับแทงเข่าขวาประเภททำไม่เยอะนะครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์เทมาทางเขาแน่ครับ126ปอนด์เท่ากันนะครับวันนั้นครับวันศุกร์ที่9กันยายน2554สนามมวยเวทีลุมพินีเตะซ้ายครับเหล็กกล้าคือถ้าเกิดจับไม่ได้ก็โดนเตะน่วมครับแทงเข่าขวาซ้ายโต้ครับเก๋าประสบการณ์สูงครับล็อกได้ครับโพแก้วครับขุนเข่าคีมล็อกครับเนี่ยครับยก3โชว์ซะเลยครับหมดยกพอดีเลยครับอื้อหือโอ้โหเข่าขวาครับกรรมการโดนเข่าขวาครับโอ้โหเข่าขวาของโพแก้วเต็มชายโครงบุญพาเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบุญพาปรากฏผลนะครับโอ้โหแทงหนักมากครับเจ็บเลยนะฮะเหงื่อแตกพักๆเลยครับกรรมการเอาละครับยก4ฮะแทงขวาไปเตะซ้ายครับเหล็กกล้าเตะซ้ายครับเหล็กกล้าครับโพแก้วกระโดดเตะขวาครับแล้วต้องไม่ให้โพแก้วขึ้นคอครับเหล็กกล้าครับเนี่ยครับขวางเอาไว้ครับคือถ้าเกิดขวางเอาไว้ก็ผ่อนหนักเป็นเบาละครับเนี่ยครับกลยุทธ์ในการโต้กลับจะทำได้ดีครับแต่ถ้าเกิดโดนโพแก้วล็อกได้เนี่ยนะครับโอ้โหเสียบซ้ายมาครับจิ้มซ้ายแล้วแทงซ้ายครับแทงขวาโต้ครับโพแก้วครับถ้าเกิดแลกเข่านี่ชอบมากเดินต่อครับอาละครับขึ้นคอได้ตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายมาครับขวาตามแล้วก็ป้องกันครับเอาแทงขวาครับเตะซ้ายครับเสียบซ้ายครับโพแก้วครับเอาแทงขวาดักเอาไว้ครับเหล็กกล้าตีเข่าครับเอาละครับล็อกได้ครับล็อกได้ตีเข่าซ้ายครับแต่ว่าก็ยังไม่ถนัดเอาเสียบซ้ายไปขวาโต้เสียบไปเสียบคืนครับล็อกตีขวาครับเข่าขวาไปครับเสียบเข่าขวาเข่าขวาครับเสียบซ้ายมาฮะขวางเอาไว้ครับขวางเอาไว้เอาแทงซ้ายครับล็อกตีขวาครับเอาเข่าขวาซ้ายคืนครับอดวลเข่ากันแล้วครับเอาแม่สับแล้วเสียบเตะขวาครับแม่ยัดเลยครับเตะยัดเลยครับเนี่ยครับเตะระพับเก็บโผแก้วจิ้มขวาเจอเข่าซ้ายของเหล็กกล้าครับยังโต้ได้ดีอยู่ครับเหล็กกล้าตอนนี้ครับแม้ว่าทรงมวยตัวเองจะเป็นทรงถอยก็ตามครับแต่ว่าถอยแล้วได้อาวุธเสียบขวาครับอ้าวชุดนี้อย่าหมดนะครับเอาเสียบขวาครับเอายัดซ้ายครับเริ่มทำได้ดีขึ้นมายัดซ้ายครับเหล็กกล้าคืนครับเจอขวาของโพแก้วตีเข่าซ้ายครับโอ้โหเนี่ยครับเข่าคุณภาพเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับเร่งขึ้นมาครับตีซ้ายครับแทงขวาโต้ครับเหล็กกล้าครับแล้วก็ลงล่างครับหมดยกครับโอ้โหมาเร่งเอาในช่วงท้ายๆแล้วดูอาการของโพแก้วครับดีดาเป็นปลากระดิ่งได้น้ำเลยครับโอ้
คือเหล็กกล้าเองก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่าทรงมวยอาการมวยครับลายยกแล้วแกเร่งขึ้นมาน่ากลัวมากครับโพแก้วแทงขวาครับถีบขวาถีบขวาแล้วจับครับแล้วจับกระทุ้งซ้ายครับตีขวาครับเนี่ยครับคือทำน้อยแต่เหมือนเยอะครับแล้วก็วินาทีทองครับเนี่ยครับเข้าไปเลื้อยลัดฟัดเขาเรียกว่าลูกโชว์ลูกฉายครับเตะขวาครับเหล็กกล้าครับโพแก้วตีซ้ายครับทีบขวาเอาไว้ครับแล้วก็นำไปสู่ชัยชนะเลยครับนิดเดียวครับประสบการณ์ล้วนๆครับรู้ว่าต้องทำตอนไหนครับผ่อนตอนไหนครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับบุญพาครับก็รวบรวมคนที่เสียบเข่าเข้าซี่โครงเขาเนี่ยครับโพแก้วฝนจางชลบุรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเหล็กกล้าธนสุรนครครับ